ดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกในรายการสามแซ่บเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเตรียมตัวสละโสดอีกคนแล้วสำหรับว่าที่เจ้าสาวดีเจดาด้าวรินดาหลังถูกเจสันแวงแฟนหนุ่มชาวเกาหลีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนร้านอาหารสุดหรูดัดฟ้าโรงแรมดังยินดีปรีดาดีเจดาด้าเซเยสแฟนหนุ่มชาวเกาหลีขอแต่งงานล่าสุด10มกราคม2564ดีเจดาด้าก็ได้ควงเจสันมาเปิดใจผ่านรายการสามแซ่บทางช่องสามซึ่งก็ถือเป็นการเปิดตัวออกสื่อเป็นที่แรกโดยเธอเปิดใจว่าคบกันมาเกือบ2ปีแล้วส่วนเส้นทางความรักนั้นเจอกันตอนที่ทำงานด้วยกันที่เมืองไทยเริ่มต้นคุยกันเรื่องงานพอเราไปเกาหลีเราก็นัดเจอกันเขาก็มาช่วยเทคแคร์เวลาเขามาเมืองไทยเราก็เทคแคร์กลับจากนั้นก็คุยกันทุกวันส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันนั้นไม่มีปัญหาเลยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอีกเรื่องระยะทางก็เช่นเดียวกันเราตกลงกันว่าทุกเดือนต้องเจอกันนะเจอกันทุกเดือนละครั้งบางคนก็คิดว่าเราไปเกาหลีไปทำหน้าหรือเปล่าแต่จริงๆเราไปทำอย่างอื่นถามว่าเขาเหมือนพระเอกซีรีส์ในเกาหลีไหมเขาเหมือนในบางเรื่องเขาเทคแคร์โรแมนติกนั่งอยู่เฉยๆก็มาจับมือเราเห็นเราเงียบๆก็กอดเราสำหรับแพลนวิวาห์นั้นดีเจดาด้าเผยว่าตอนนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อนเราวางไว้ปลายปีก็ต้องดูว่าสามารถบินไปที่เกาหลีได้ไหมเพราะเราอยากจัดงานทั้งสองที่ทั้งที่ไทยและที่เกาหลีด้านเจสันก็เปิดใจถึงดีเจดาด้าว่ามันเป็นปีที่วิเศษสำหรับตนมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาดาด้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเราทั้งคู่เป็นคนยืดหยุ่นเราเข้ากันได้ดีเธอเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและเข้าใจในสิ่งที่ตนเป็นดีเจดาด้ายังได้เล่าโมเมนต์สุดประทับใจที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจนน้ำตาแตกว่าเจสันเคยพยายามพูดภาษาไทยเพื่อที่จะไปพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่ผมขอดูแลลูกสาวของคุณแม่แต่ดันมีเรื่องฮาๆเมื่อเจสันตั้งใจจะพูดสวัสดีครับแต่ดันกลายเป็นขอบคุณครับซะงั้นนอกจากนี้เจสันกับลูกชายของตนก็เข้ากันได้ดีตนพยายามให้เขาได้เจอกับลูกโชคดีที่ลูกเราอยู่กับใครก็ได้และเจสันก็เป็นคนรักเด็กด้วยเมปฏิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับโยงข่าวเลิกสามีหนุ่มกัญชัยกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากสำหรับคู่ของพิธีกรคนเก่งหนุ่มกัญชัยและภรรยาสาวสวยเมปฏิดาหลังเพจชื่อดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกรากันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสตรองช่วงนี้โพสต์แต่ภาพลูกไม่มีโมเมนต์หวานกับสามีเลยทำเอาชาวโซเชียลพากันเดามากมายซึ่งหลายคนต่างก็เดาว่าเป็นคู่ของหนุ่มและเมและแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแม้ทางเพื่อนสนิทของหนุ่มกัญชัยอย่างมดดำคชาภาจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนมั่นใจถึงขั้นท้าว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยล่าสุดทางฝ่ายหญิงคุณแม่คนสวยเมปฏิดาได้เคลื่อนไหวหลังจากกระแสแรงแบบผมกระหน่ำโดยสาวเมได้โพสต์ภาพลูกสาวคนสวยน้องมายูหลังจากไม่ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมมากว่า1สัปดาห์พร้อมกับข้อความว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักทุกวันหายหน้าหายตาหน่อยนะคะคุณแม่สอนหนูดุมมากกลัวหนูตามเพื่อนไม่ทัน
พอตอนเย็นหนูเลยพาพี่ตังกวยออกมาเดินเล่นผ่อนคลายค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนๆของครอบครัวกำเนิดพลอยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมดดำทนไม่ไหวต้องพูดแทนหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนุ่มเมย์เลิกกันต้นหอมสกุลตลาโผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มกันกันตถาวรนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพประกาศข่าวดีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเฟ้นสาวพลอยอัยดาได้ตั้งครรภ์แล้วโดยหนุ่มกันได้โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดเบบีกันบวกพลอยก็มาแล้วแหววเย้เย้เย้ต่อไปจะเป็นป๊าป๊าโมมาคนแล้วแหววตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันดีใจและตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนต่อมากันกันตถาวรนั้นก็ได้เฉลยเพศได้ลูกชายแล้วหลังภรรยาพลอยอัยดาตั้งท้องทายาทคนแรกโดยการได้โพสต์ระบุข้อความเฉลยว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันตีบาร์บี้กันเองพลอยเองและล่าสุดต้องบอกว่าไม่รวยจริงทำไม่ได้เมื่อกันกันตถาวรจัดหนักเซอร์ไพรส์ซื้อรถยนต์ให้ภรรยาพลอยอัยดาเป็นของขวัญต้อนรับลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยการซื้อรถยนต์มูลค่ากว่า6ล้านบาทและได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีเซอร์กันเองกล่องส้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของขวัญต้อนรับว่าที่คุณแม่และลูกชายเทสลาโมเดลเอกของขวัญให้หมามีและลูกชายรถใหม่ของลูกชายการโปรยันตีบาร์บี้จากนั้นดีเจสาวอย่างต้นหอมสกุลตลานั้นก็โผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายโดยสาวต้นหอมได้คอมเมนต์ว่าอยากให้ผัวเซอร์ไพรส์แบบนี้บ้างเอาลืมไปไม่มีผัว 55,555 นั่นเองสงกรานต์แมทควงคู่ออกรายการครั้งแรกแซวต้นอาจถึงแฟนเก่าแต้วณัฐพรจนหน้าเสียต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากสำหรับแมทพีรณีคงไทยหลังได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการ See You Tonight ของต้นอาจไหลสกุลและไอพิชพงษ์สมกุลซึ่งเป็นรายการจากพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้มีช็อตที่สาวแมทแซวหนุ่มต้นไปถึงอดีตแฟนเก่าแต้วณัฐพรเตมีรักในช่วงเปิดรายการทางด้านสาวแมทได้มากับตุ๊กตาเฟอร์บี้2ตัวพร้อมยื่นให้หนุ่มต้นถือตัวหนึ่งและบอกว่าอาจถือแต้วอีกตั้งได้ยื่นให้กับหนุ่มไออาจถือมิวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มต้นที่ยืนอยู่กับแอบหน้าเสียเบาๆตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าวหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราต่อมาสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ประกาศข่าวดีกลางไอจีคุณแม่บังเกิดกล้าวออกจากห้อง ICU แล้วหลังรักษาอาการป่วยโรคหัวใจซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าออกจาก ICU แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคุณแม่ค่ะและล่าสุดตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าว
หลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีอีกด้วย